การบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมนะจะพาคุณผู้ชมขับไปดูรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบนะคะที่เขาสามารถออกแบบนะคะจัดการชีวิตทุกอย่างของเราได้เหมือนกับสมาร์ทโฟนเลยล่ะค่ะเทคโนโลยีจะล้ำสักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยชีวิตประจำวันของทุกคนผูกติดอยู่กับการเดินทางและการจัดการในด้านการเดินทางเราก็ต้องอาศัยรถยนต์ส่วนในด้านการจัดการเราก็ต้องอาศัยความอัจฉริยะของสมาร์ทโฟนด้วยเหตุผลนี้ Coolos ค่ายรถยนต์จากประเทศจีนจึงได้นำเสนอรถยนต์แนวคิดใหม่ที่ประสานเอาการจัดการแบบสมาร์ทโฟนรวมเข้ากับการใช้งานเพื่อการเดินทางของรถยนต์เกิดเป็นรถยนต์ต้นแบบที่ชื่อว่า Coolos CloudQCoolos CloudQ เป็นรถยนต์ไฟฟ้าหน้าตาล้ำสมัยออกแบบเพื่อให้รถยนต์แห่งปีคศ2029ที่สามารถเชื่อมต่อกับชีวิตผู้คนได้มากกว่าเดิมตัวรถมีลักษณะเป็นรูปทรงคล้ายกล่องใบหน้าเป็นแบบ LED เต็มรูปแบบด้านข้างเป็นประตูบานสไลด์ติดตั้งจอแสดงภาพทั่วทั้งคันด้านในมีเบาะคนนั่งแบบเดียวกับเบาะตอนหลังแถวยาวเลยทำให้พื้นที่ภายในกว้างขวางและสะดวกสบายเป็นพิเศษรถรุ่นดังกล่าวทำงานร่วมกับวัตถุทรงกลมซึ่งทำหน้าที่แทนสมาร์ทโฟนแห่งปีคศ2029โดยมันสามารถแสดงภาพไฮไลท์แกรมออกจากตัวแสงเพื่อแจ้งเตือนสามารถรับคำสั่งได้ด้วยเสียงและใช้ติดเครื่องยนต์รถยนต์แทนกุญแจแบบเดิมๆได้นอกจากนี้ยังมีทีเด็ดอยู่ที่ระบบชาร์จไฟไร้สายซึ่งสามารถรับกระแสไฟฟ้าจากแท่นชาร์จกลางแจ้งขณะที่รถวิ่งอยู่จึงชาร์จได้อย่างรวดเร็วกว่าที่ทุกคนเคยได้ยินมาอย่างไรก็ตามในตอนนี้ Coolos CloudQ ยังคงเป็นแค่แนวคิดเท่านั้นค่ะเพราะยังต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาระบบอีกต่างๆเพื่อให้มันพร้อมใช้งานบนถนนได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดรูปทรงน่ารักขนาดนี้นะคะแถมเทคโนโลยีเขาล้ำสมัยด้วยหวังว่าผู้ผลิตนะคะเขาวางไว้อีก15ปีกว่าเราจะได้ใช้งานรถนะคะ Coolos CloudQ คันนี้ค่ะน่าจะไม่เลื่อนอีกแล้วนะคะต้องขอขอบคุณนะคะชุดบิกินี่สวยๆจากแซมค่ะเอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำจากเขาใหญ่ไฮเวย์วันนี้ก็